สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะมาทำขนมปังนะคะฮอกไกโดมิลค์โทสต์นะคะเมื่อกี้อัดวิดีโอไปแล้วส่วนที่หนึ่งเพราะว่าขนมปังส่วนนี้มันจะมีอยู่สองส่วนเมื่อกี้อัดไปแล้วส่วนที่หนึ่งแต่วิดีโอมันหายไปเดี๋ยวแอนจะอธิบายแล้วกันเนาะว่ามันจะมีเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะก็จะมีแป้งขนมปัง300กรัมนะคะแล้วก็ไข่ขาว21กรัมนะคะแล้วก็ยีสต์แห้งนะคะ4กรัมแล้วก็ดับเบิลครีมหรือว่าเฮฟวี่ครีมหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้วิปปิ้งครีมธรรมดานะคะ84กรัมแล้วก็นมนะคะ95กรัมแล้วก็เนยนิ่มอุณหภูมิห้องนะคะ6กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาล9กรัมนะคะแอนจะอธิบายส่วนที่หนึ่งคือเราเอาครีมนะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยนะคะครีมแล้วก็นมแล้วก็เนยแล้วก็น้ำตาลนะคะเราเอารวมกันแล้วก็เอาไปอุ่นนะคะเราเอาอุ่นใส่ถ้วยไว้อะเนาะเราเอาใส่รวมกันแล้วเราก็เอาอุ่นพออุ่นเสร็จแล้วเราก็มาวางไว้แล้วก็ในโถตีอะเราก็จะใส่แป้งลงไปใส่ยีสต์ลงไปใส่ไข่ขาวลงไปและก็นมอุ่นที่เราเอาไปอุ่นมาเมื่อกี้เนี่ยเทลงไปในโถตีแล้วเราก็ตีนะคะแอนตีไปประมาณ10นาทีจนโดมันนิ่มโดมันไม่ติดโถไม่ติดอะไรเลยประมาณ10นาทีนะคะและตอนนี้แล้วก็แอนก็เอาพักไว้ในเตาอบในเตาอบเนี่ยนะคะเอาผ้าคลุมแล้วก็เอาพักไว้1ชั่วโมงตอนนี้1ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจาก1ชั่วโมงเดี๋ยวแอนจะเอาออกมาให้ดูเนาะว่าลักษณะหน้าตามันจะเป็นยังไงครบ1ชั่วโมงพอดีโอ้โหขึ้นเยอะมากเพื่อนๆเมื่อกี้อันเล็กนิดเดียวนะคะหลังจากนั้น1ชั่วโมงเสร็จเนาะเราจะเอาออกมาก่อนหลังจาก1ชั่วโมงเสร็จนะเพื่อนๆแอนก็จะเอามานวดไล่อากาศออกนิดนึงนะคะแอนจะเอามานวดแล้วไล่อากาศออกนิดนึงแป้งนิ่มมากสูตรนี้แอนไม่เคยทำนะคะเพื่อนๆปกติแอนจะทำ อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรของคุณคริสติน่านะคะเขาจะใช้เหมือนแป้งเปียกนะแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้แป้งเปียกคือเดี๋ยวถ้าเป็นแป้งเปียกเขาก็จะเอาแป้งผสมกับน้ำแล้วก็เอาไปกวนในเตานะคะประมาณไฟกลางนะคะจนแป้งมันเหนียวๆเนาะโอเคอันนี้แอนไล่อากาศออกละนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆกันแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะนะเพื่อนๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้จะตัดให้ดูเนี่ยเนี่ยนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆตัดไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเดี๋ยวแอนจะตัดให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเราตัดเสร็จแล้วเราทำไงต่อนะคะโอเคค่ะแอนตัดเป็นชิ้นเล็กๆหมดแล้วเนาะแล้วเราก็เอาใส่โถตีอย่างนี้นะคะพอเราใส่โถตีเสร็จปุ๊บต่อไปเราจะเอาส่วนที่2ใส่นะส่วนที่2นะคะก็จะมีเกลือครึ่งช้อนชานะคะยีสต์3กรัมนะคะน้ำตาลทราย45กรัมไข่ขาว25กรัมแล้วก็นมผง18กรัมนะคะแล้วก็เนยนิ่มอีก6กรัมเราจะเอายีสต์นะแบบหนึ่งสูตรนี้ไม่เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวก็จะลองดูเหมือนกันว่ามันจะแตกต่างกับสูตรที่แอนเคยทำไหมแล้วก็จะเอายีสต์กับเกลือใส่ลงไปใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ไปเลยแล้วก็น้ำตาลกับนมผงใส่ไปเลยนะคะเพื่อนใส่ไปเลยแล้วก็ไข่ขาวค่ะเห็นไหมแอนก็จะเทใส่ลงไปเลยนะหลังจากนั้นแอนก็จะตีประมาณ5นาทีเดี๋ยวแอนจะตีก่อนแล้วอีก5นาทีเรามาดูกันนะคะว่าตีประมาณสปีดกลางนะคะเดี๋ยวอีก5นาทีเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้ครบ5นาทีแล้วเนาะตอนนี้ครบ5นาทีแล้วนะแล้วก็มันก็ยังเหนียวอยู่เนาะเห็นไหมแล้วก็เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่เนยลงไปนะคะเราต้องตีก่อนให้ครบ5นาทีแล้วเราก็ใส่เนยนิ่มลงไปนะเราใส่เนยนิ่มลงไปแล้วเดี๋ยวเราตีต่ออีก3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันเนาะหลังจาก3นาทีมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคแอนจะตีต่ออีก3นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้ครบ3นาทีแล้วเนาะเรามาดูกัน
3นาทีแล้วแป้งยังเป็นแบบนี้อยู่เดี๋ยวนะนี่มันยังติดโถอยู่เนาะถ้ามันยังติดโถอยู่เราก็สามารถเติมแป้งลงไปได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องเติมเยอะนะเราเติมแป้งไปเพื่อไม่ให้มันติดโถแล้วก็เราก็จะตีอีกประมาณ 6-10 นาทีนะคะโอเคตอนนี้แอนเติมแป้งลงไปแล้วเนาะแอนจะตีต่อประมาณอีก 6-10 นาทีเดี๋ยวถ้าตีเสร็จเรามาดูกันนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้แอนตีต่อไปอีก10นาทีนะคะแล้วก็แอนจะเติมแป้งทีละนิดๆเราตีต่อจนกว่าแป้งจะไม่ติดโถแบบนี้นะคะนี่แป้งมันจะไม่ติดโถเนาะนี่จะเป็นแบบนี้นิ่มมากค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอามาแบ่งให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วเราจะเอาเป็นก้อนละเท่าไหร่ดิเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวแอนชั่งให้มันเท่าๆกันร้อยหกสิบห้าโอเคแอนจะแบ่งให้เท่าๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะรีดนะแล้วแอนจะบอกว่าทำยังไงนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะรีดเพื่อนจะเห็นว่าแป้งมันจะนิ่มมากนี่นะแอนรีดก็ให้มันเป็นแบบนี้ไม่ต้องรีดแบนมากนะคะแล้วจริงๆอ่ะในสูตรอ่ะเขาไม่ได้ทานเนยแต่แอนชอบแบบว่ารสให้มันออกเนยนิดนึงแอนจะเอาเนยทาอย่างนี้นะเพื่อนแต่จริงๆเพื่อนๆไม่ต้องทาก็ได้นะคะแอนจะบอกวิธีม้วนเฉยๆวิธีทำให้มันจริงเพื่อนไม่ต้องทาก็ได้นะในสูตรเขาไม่มีนะแอนชอบเนยอย่างนี้นะคะเพื่อนแล้วก็เราก็จะทำแบบนี้นะพับนี่มาอย่างนี้เห็นใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นเนาะหลังจากนั้นเพื่อนๆด้านนี้ที่เราพับนะด้านนี้ที่เราพับนะคะแล้วก็โรมาเลยม้วนนะคะม้วนอย่างนี้ม้วนม้วนไปอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยอย่างนี้นะแล้วก็เราก็ใส่ครีมในนี้เอาด้านอย่างนี้วางเอาด้านที่มันไม่เอาด้านอย่างเงี้ยด้านข้างเงี้ยให้มันตรงกับข้างครีมอย่างนี้นะคะเราก็เอาวางอย่างนี้วางไปที่ครีมเห็นไหมเดี๋ยวแอนจะทำให้ครบ3อันงั้นเดี๋ยวแอนทำครบ3อันเสร็จแล้วแล้วแอนจะบอกอีกทีนะโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้แอนม้วนเสร็จแล้วแล้วแอนก็เอาเรียงกันไว้อย่างนี้เนาะ3อันแล้วก็มันเหลือแอนก็เอาใส่พิมพ์อันเล็กแบบนี้แอนม้วนแบบนี้อันนี้ม้วนแบบยาวเดี๋ยวแอนจะทำให้ดูนะแอนมีพิมพ์อันเล็กอยู่แอนจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบรีดให้มันแบนนะเพื่อนๆรีดพอให้มันแล้วเดี๋ยวเราก็ม้วนจริงๆในสูตรเขาไม่ใส่เนยนะเพื่อนๆบอกไว้ก่อนเขาไม่ทานเนยแต่คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบมากแอนก็จะทานเนยไปเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวแอนจะชิมให้ดูว่าถ้าเกิดเราอบเสร็จแล้วอ่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะนิ่มไหมเหมือนกับสูตรที่แอนเคยทำกับสูตรที่แอนเคยทำมันจะเป็นแบบใช้แป้งเปียกด้วยเนาะแต่อันนี้อีกสูตรหนึ่งคือต้องเอามาตี2รอบมันก็ไม่ยากนะสูตรอันกับแป้งเปียกก็ไม่ยากเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะคะเพื่อนๆแล้วอันนี้ง่ายๆเลยอันนี้ก็ม้วนอย่างนี้เลยค่ะนี่เพื่อนๆจะม้วนแบบนี้ก็ได้หรือว่าม้วนแบบแรกที่แอนทำให้ดูเนาะเห็นไหมคะนี่อยากบอกว่าแป้งมันเนียนมากอ่ะแล้วเราก็ใส่ไปในนี้โอเคตอนนี้สูตรนี้เราได้พิมพ์ใหญ่พิมพ์แบบนี้
กับ2อันเล็กแบบนี้แล้วเราจะพักไว้อีก1ชั่วโมงนะคะเอาผ้าคลุมแล้วก็พักไว้อีก1ชั่วโมงและอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีอีกรอบต่อเนาะเมื่อกี้เราเอาใส่ไปแล้วเราทิ้งไว้1ชั่วโมงเนาะตอนนี้มันก็ขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งเลยเนาะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลำดับสุดท้ายละแล้วก็เราจะอบอยู่ที่เตา170ไฟล่างอย่างเดียวนะคะประมาณ23ถึง25นาทีเนาะมันแล้วแต่เตาของใครของมันนะเพื่อนๆก็ต้องคอยดูเช็คเตาของตัวเองแล้วกันเนาะจริงๆอ่ะในสูตรเขาบอกว่า180แต่แอนเคยอบแล้ว180หน้ามันดำมากเลยแอนก็เลยมาลองคราวที่แล้วลองทำครั้งที่2แต่เป็นขนมปังอย่างอื่นเนาะขนมปังเตาของแอนเนี่ยมันได้170แล้วก็อยู่ที่23นาทีของแอนแต่ถ้าเป็นของเพื่อนๆก็ลองดูเนาะในสูตรเขาบอกว่า180นะคะแล้วก็อยู่ที่30นาทีโอเคขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะเอา egg wash นะคะคือไข่ผสมกับน้ำนิดนึงนะแล้วเราก็เอาทาให้ทั่วๆหน้าขนมปังเนาะเอาทาเดี๋ยวของแอนจะอบอยู่ที่ประมาณ23นาทีนะคะโอเคค่ะแล้วก็เตาอบนะคะเราจะต้องอบทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเราต้องวอร์มเตาตอนนี้แอนทิ้งไว้แล้วเนาะ15นาทีและแอนก็จะเอาเข้าในเตาอบแอนจะอบไว้ที่23องศานะเพื่อนๆไฟล่างอย่างเดียวนะคะเอ้ยไม่ใช่23องศา170องศาแล้วก็23นาทีไฟล่างอย่างเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวอีก23นาทีเรามาดูกันเนาะว่าหลังจาก23นาทีแล้วอ่ะหน้าตาจะออกมาเป็นไงเนาะนี่ลูกชายค่ะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะในเตาอบดูสิเพื่อนๆมันออกมามันเนียนมากเนียนมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอีก17นาทีนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันนะคะนี่เห็นไหมเฮ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวจะกินให้ดูงั้นเดี๋ยวแอนโมเมนต์ยาลิสงั้นเดี๋ยวแอนออกมาให้หมดแล้วก็เดี๋ยวออกจากพิมพ์แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่เห็นไหมแอนออกจากเตามาแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวแอนจะกลับด้านวิดีโอให้ดูอีกทีเดี๋ยวโอเคค่ะนี่แอนออกมาจากพิมพ์แล้วเนาะแล้วก็เอาเนยทาเนาะเนยทาให้หน้ามันเนียนเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวแอนจะลองฉีกแล้วก็เอาเนื้อให้เพื่อนๆดูนะนี่นะคะเดี๋ยวแอนฉีกให้ดูร้อนๆอยู่เลยเพื่อนๆดูเนื้อมันสิเนื้อมันแบบว่านิ่มมากนิ่มแล้วก็แบบชิมให้ดูนุ่มอร่อยมากเพื่อนเนื้อมันนิ่มมากเดี๋ยวแม่ตัดให้ลูกสาวกับลูกชายก็รอจะกินจ้ะเอาแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะตัดให้ลูกสาวชิมอร่อยมากเพื่อนๆสูตรเนี้ยแต่คือที่สำคัญคือมันแบบว่ามันนิ่มนิ่มมากๆมันนิ่มจริงๆเพื่อนๆต้องลองทำดูนะคะนิ่มมากบ๊ายบายเพื่อนอย่าลืมทำกันดูนะคะแล้วก็อะไรนะแล้วยังไงก็บอกกันด้วยเนาะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อน